ช่ไม่ด้านคิดเลยนู่นนะพี่ต้อเดินตรงมือวันไปเด้อพี่มาชิววันนี้โอ้ยเก็บเอาแน่เก็บอยู่เห็นก็เก็บแต่จริงๆมาชิวมีความสุขคนอยากลำบากเนาะมันสนุกมันสนุกมันไม่ได้ลำบากมันลำบากไม่เดินขนาดนี้บอกเจ้าของไม่ลำบากนั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่มเลยแม่คุณนี่เขาเห็นเราแล้วนั่นเนี่ยเอาเขียนมันทางนี่มันขาดมันขาดมันไม่ตรงเอาแปะเอาออกไปก่อนเอาออกไปเออเอาแบบเนี้ยโอ้เธอได้อ่ะแต่ว่าไอ้นี่มันตะกร้ามันมาฝั่งนี้มันไม่กล้าป่ะโอเคไหมโอเคมากเบาเลยอ่ะไปดิหัวดีจริงหัวดีหัวดีหัวหล่อจริงแล้วหัวหล่อจิกๆเลยโอ้ชีวิตเนี่ยฝรั่งสุดยอดแท้ต้องทำดีของเราอยากได้ต้องหานี่ทุกคนจุดที่วันมาเก็บกับพิมพ์ชนกและนุชนภานะคะยังคงรอเราเหลืองเต็มเลยนี่ค่ะรอพี่ต้อเดินมานะคะให้พี่ต้อเดินมาก่อนเดินมายังไม่ถึงเลยเขาทิ้งเราอีกแล้วอ่ะไซส์แบบดอกใหญ่มากมันจะเต็มตะกร้าแล้วเด้อต้อหลาพาเพื่อนนี่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาหาค่อยนะโอเย็นมือไปหมดเห็ดขายังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเน่าอยู่พี่ต้อเสียดายมัวแต่ไปใสขนาดไอ้ป่าปิดที่ไปกับพี่ต้อยังไม่ได้ไปอีกเลยคิดดูสะออนเจ้าของแท้เหลือตนเจ้าของแท้โอเคแล้วก็จะพาเปลี่ยนป่าแล้วนะไปข้างหลังค่ะไม่ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปหน้าพี่ต้อนี่เดินไปแบบนี้ก็ทางลงไปเห็ดเราแต่มันจะมีเห็ดเหลืองอีกจุดหนึ่งแล้วก็เดินเก็บเห็ดดำลงค่ะโอ้ยเสียดายเสียดายเก็บเธอภูมิแพ้ด้วยนะโอ้ดูดอกบ่ายสองค่ะหิวบอหิวบอOh.
ตรงนี้มันดอกใหญ่มันไม่ได้เน่านะมันโดนน้ำแข็งอย่าดีกับค่อยหลายเดี๋ยวค่อยไม่ไปไม่ปล่อยเจ้าไปไหนนะเกาะติดพี่ต้อคุณป้าคนนั้นที่มาด่าวันไม่เห็นเลยจะไปหยุดในช่องพี่ต้อแหละเพราะแกคงไม่มาหามาดามอีกแล้วคุณป้าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เขามาว่าวันไปแย่งป่าพี่ต้อนะโอ้ยคุณป้าจริงจังมากเลยถ้าคุณป้าดูอยู่คุณป้าก็ไม่กล้าเม้นหรอกแต่คุณป้าเม้นมาโลดเพราะค่อยเพราะว่าค่อยจำชื่อเจ้าไม่ได้หรอกเดินกลับมาทางวันเด้อได้อีก5นาทีแล้วพี่ต้อโอ้ยกลับไปหายายกันไหมหรือให้ยายมาหาวางแผนผิดพลาดวางแผนผิดเหรอมาถึงดงเห็ดดำนะคะบนยอดเขาและต้อลาวาเพลินหายไปฝ่าพี่ต้อเดินขึ้นเขาสูงมากพี่ต้อบอกว่าฉันจะจำไว้ถ้าวันหลังเธอชวนฉันมาป่านี้ฉันไม่มาแกบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเดินมาสูงค่ะทุกคนแต่วันมาทุกปีเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเห็ดมันอยู่ตรงนี้นะคะพอปีไหนไม่ได้มาเนี่ยมันจะค้าใจทุกคนพี่ต้อบอกว่าตั้งใจมาแค่เป็นเพื่อนวันนะคะก็ขอบคุณพี่ต้อมากๆเลยเว้ยแสงค่ะแสงแดดจากไปไหนเนี่ยส่วนวันจะเดินป่าไกลๆน่าจะทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายที่มากับพี่ต้อนะคะนอกนั้นก็คือเดินป่าแค่ใกล้ๆแล้วก็คงไม่ขายแล้วค่ะทริปนี้น่าจะเป็นทริปที่เก็บขายทริปสุดท้ายนะคะทุกคนเพราะว่าเก็บขายอ่ะช่วงนี้เห็ดไทยฤดูมันจะราคาถูกค่ะวันก็ต้องเก็บเยอะๆนะทุกคนถ้าเก็บน้อยๆก็เอาไว้กินแล้วค่ะถึงตรงนี้มันจะเป็นเห็ดทัดในป่ามอสค่ะพี่ต้อเก็บเห็ดทัดหรือเห็ดดำพี่ต้อจะเก็บขายาวกว่าวันนะคะพี่ต้อจะล้วงลงไปถึงขาเลยแต่วันถนัดแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วขามันอร่อยกว่าดอกนะคะวันถนัดเก็บแบบนี้ถนัดไข่ถนัดมันส่วนพี่ต้อจะล้วงแบบขายาวๆล้วงไปลึกๆค่ะแล้ววันก็ชอบถ่ายคลิปค่ะทุกคนคือถือกล้องมือนึงแล้วก็ตัดเห็ดมือนึงนะคะมันก็เก็บได้ไม่ลึกค่ะทุกคนจ๋านี่อัปเดตถังเห็ดดำเรานะคะตรงนี้มีเห็ดเหลืองด้วยแต่ว่าวันเก็บเห็ดดำเสร็จก่อนค่อยเก็บเห็ดเหลืองจะได้ถือถังทีละใบค่ะThank you.
เห็ดเหลืองรอเราเป็นดงเลยค่ะทุกคนนี่แหละจุดเห็ดบนป่าภูเขาสูงยังรอเราค่ะทุกคนพี่สาววันจักหายไปไหนเรียกหาแล้วนะคะเรียกหาแล้วพี่ต้อไม่ขานวันเลยทุกคนตรงนี้ขาสั้นนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งใจตัดให้มันสั้นนะมันขาสั้นความตั้งใจของวันเต็มถังได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะดอกใหญ่มากตัดให้ลึกที่สุดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวดึงมาให้ดูเนี่ยมันก็ได้เท่านี้ค่ะทุกคนขาไม่ค่อยยาวทุกคนจุดเห็ดเหลืองบนป่าภูเขาสูงของวันค่ะแต่มันเก็บไม่ได้ทุกดอกแล้วนะคะเสียดายมากเลยส่วนพี่ต้อยแยกกันไปทำมาหากินแล้วค่ะทุกคนดูจ้าเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะดอกเดียวคิดว่า2ดอกนะคะที่แรกนี่ดอกแฝดอะค่ะสวยมากส่วนปีนี้คือเหลือเชื้อเห็ดเอาไว้เยอะมากตอนที่ต้นฤดูวันก็ขึ้นมาแล้วนะวันเห็นรอยคนเก็บค่ะวันก็คิดว่าเออเขาคงมาเก็บนะทุกคนเหมือนใจนึงก็แบ่งๆกันเก็บประมาณนั้นนะคะที่ไหนได้ไม่มีใครมาหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครมามันเห็ดมันเยอะจัดค่ะบางคนผมก็ไม่ขึ้นเขาสูงแบบนี้ค่ะเก็บได้แค่ไม่ถึงครึ่งนะคะทุกคนที่เหลือคือเขาเน่าไปแล้วค่ะนี่แหละสาเหตุความที่เราไม่มีเวลามาเก็บทุกคนจ้าเห็ดเราก็ยังคงเป็นของเรานะคะปีหน้าเอาใหม่เด้อพี่น้องเอออย่าเสียใจเนาะทำได้เท่าที่เราทำค่ะเกือบจะไม่ได้มาด้วยนะถ้าพี่ต้อไม่ขึ้นมาเป็นเพื่อนวันก็ไม่ได้มานะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเทศกาลยิงกวางแล้วค่ะถ้ามาคนเดียววันก็ไม่ได้ขึ้นมานะคะส่วนพี่ต้อขอตัวไปเก็บเห็ดทัดนะคะเห็ดดำบอกให้วันเก็บออโรดเห็ดเหลืองขอบคุณนะคะพี่ต้อเยอะมากเลยค่ะทุกคนลุยกัน
ตรงนี้ก็ต้องเลือกเอานะคะทุกคนมาอัปเดตตะกร้าเห็ดกันค่ะเดี๋ยววันเดินลงไปหาพี่ต้อแล้วนะคะจากจุดป่าภูเขาสูงของเราค่ะทุกคนลุ้นกันต่อนะคะออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันบรรยากาศขายเห็ดที่โรงงานนะคะทุกคนเขาก็จะแพ็คเห็ดแบบนี้แล้วก็เตรียมใส่ตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังส่งออกต่างประเทศค่ะปาดไม่สีละได้ไหมเอาอีกไหมโหผลงานไม่ธรรมดาด้วยนี่เก็บคนเดียวภารกิจเก็บเห็ดขาย2วันของเราเอ้ยวันเดียวของวันสัญญากับพี่ต้อของพี่ต้อ2วันของเมื่อวานวันแวะเก็บไปนิดเดียวนะคะก็ได้เก็บบรรยากาศที่ทำงานเอ้ยที่โรงงานใหม่เลยให้ชมด้วยนะคะเอาแบบนี้แหละมันธรรมชาติดีไม่เอาทำเป็นเบื้องหลังเอาทำเป็นเบื้องหลังแอบดูนางทุกคนปาร์ตมอสขาวสวยมากค่ะและเรามากับเฮ้ย
ต้อนรับพาเพลินแอบถ่ายค่ะเธอทำอะไรของเธอสวยสามคนพี่น้องนั่นพาเบ้าเลี้ยงเศร้าเลยมาถามเรื่องพ่อเสียเศร้าเลยจะบอกใครพูดถึงเรื่องพ่อมันไม่เท่าไหร่แต่ห้ามพูดถึงแม่เพราะว่าเป็นนั่นจะไหมเดี๋ยวก็เอียงหรอกนั่งดีๆใช่อยู่เนี่ยเราได้เข้าป่าเนี่ยเรามีความสุขเราสูดอากาศใช่ไหม